ู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ชี้สถานการณ์ราคามังคุดปีนี้ลงเร็วกว่าที่คาดซึ่งในทุกปีนะคะจะเริ่มกระจุกตัวในช่วงปลายเดือนมิถุนายนโดยล่าสุดในขณะนี้มังคุดชนิดมันใหญ่ตกเหลือ38บาทต่อกิโลกรัมและมันเล็กเหลือเพียง25บาทต่อกิโลกรัมติดตามสาเหตุได้จากรายงานค่ะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปีถือเป็นช่วงฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกโดยเฉพาะมังคุดถือเป็นผลไม้ส่งออกยอดนิยมของตลาดต่างประเทศซึ่งในช่วงแรกของฤดูการเก็บเกี่ยวราคามังคุดจะดีดตัวสูงกว่า150บาทต่อกิโลกรัมเพราะเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศและยังมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณน้อยโดยเฉพาะตลาดจีนและตลาดเวียดนามถือเป็นตลาดใหญ่ของผลไม้ชนิดนี้ซึ่งทุกปีราคามังคุดจะลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจัยของกลไกทางการตลาดที่ปริมาณมังคุดออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากย่อมส่งผลกระทบต่อราคาขายต้องลดลงตามแต่ในปีนี้ราคามังคุดกลับตกลงเร็วกว่าที่คาดคือมังคุดมันใหญ่ในวันนี้ขายที่38บาทต่อกิโลกรัมมังคุดมันกลาง30บาทต่อกิโลกรัมมังคุดมันเล็ก25บาทต่อกิโลกรัมและมังคุดตกไซส์เหลือเพียง14บาทต่อกิโลกรัมซึ่งจากการเปิดเผยของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่จำกัดมองว่าในปีนี้ราคามังคุดตกลงเร็วกว่าที่คาดซึ่งโดยเฉลี่ยทุกปีราคามังคุดจะตกลงมากในช่วงปลายเดือนมิถุนายนของทุกปีแต่ในปีนี้แค่ต้นเดือนมิถุนายนราคาก็ตกลงมากแล้วพร้อมมองว่ามาจากปัจจัยหลักๆ2ประการเขาบอกว่าให้ทางผู้จัดการคือตัวพี่เนี่ยออกลงพื้นที่หน่อยพี่ก็ลงไปนะไปดูผลปรากฏว่าสิ่งที่พี่ได้เจอก็คือมีพ่อค้าจากเวียดนามเข้ามาเทราคามังคุดซื้อมังคุดเทรวมหมดเลย20บาทนะคะแล้วก็ทราบก็สืบทราบมาว่าพอซื้อเสร็จแล้วก็ไปปั่นไซส์ทำไซส์ใหม่นะคะแต่ส่วนในจุดที่สหกรณ์ซื้อเนี่ยก็เราก็ซื้อไม่ได้ซื้อรวมก็ยังแยกไซส์เหมือนเดิมนะดังนั้นราคาที่มันตกต่ำเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ลงที่พ่อค้าคนกลางที่พยายามกดราคาและกระแสที่ออกมาแรงในตอนนี้นะคะที่พี่ประชุมสภาเกษตรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือมันมีเรื่องของเงินคอจกอคือทุกคนอยากลงเนี่ยพยายามจะกดราคานะคะไม่รับตกลงกันในราคาที่ว่าต่ำเพื่อที่จะดึงเงินคอจกอเนี่ยออกมาใช้นะคะมาใช้ในการรวบรวมผลผลิตในครั้งนี้แต่พี่ก็คิดว่าเงินคอจกอเนี่ยไม่เกิดประโยชน์กับเกษตรกรเท่าที่ควรส่วนใหญ่เงินเหล่านี้จะไปตกอยู่ที่ลงซะมากกว่าแต่ถ้าที่ได้รับจริงๆนะคะที่พี่เห็นที่ได้รับจริงๆก็คือในกระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีที่สหกรณ์ต่างๆได้เงินคอจกอลงไปนั้นซื้อจริงปฏิบัติจริงเกษตรกรได้จริงของสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่จำกัดยังคงยืนยันให้ภาครัฐไม่นำงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก.มาใช้เพราะจะกระทบต่อกลไกตลาดของผลไม้พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรเน้นผลิตผลไม้คุณภาพและรวมตัวกันในรูปแบบของสหกรณ์ถึงจะสามารถกำหนดราคาได้เองคือพี่มองว่าเงินคชก.เนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีถ้าเราใช้ให้ถูกประโยชน์นะดังนั้นถ้าจะใช้เงินคอจกอพี่หน้าว่าจะเงินพวกนี้น่าจะไปสนับสนุนกลุ่มที่เขาเข้มแข็งหรือเป็นในระบบของสหกรณ์ที่เขามีศักยภาพในการสามารถนำเงินตัวนี้ไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรจริงๆและสิ่งสำคัญอยากให้เกษตรกรที่ยังไม่มีกลุ่มนะคะที่ยังเป็นบุคคลทั่วๆไปเนี่ยเลือกเข้าสหกรณ์เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือว่าไปเข้ากลุ่มที่เข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรกลุ่มไม้ผลกลุ่มอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าจะมีอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ดีฝ่าเราไปต่อรองด้วยตัวบุคคลคนเพียงคนเดียวอำนาจจะดีกว่าถ้าคุณภาพนะคะผลผลิตมีคุณภาพพี่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่พอขายจริงๆเพราะเวลานี้พี่เปิดตลาดไปหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะคะแล้วพี่ก็ไปทำตลาดเองนะคะส่วนใหญ่พี่จะเดินตลาดเองมานานแล้วนะคะ
ประสบปัญหาไหมก็มีแต่ไปในส่วนของเป็นเงินทุนของสหกรณ์เองคือไปทำในเวลานี้เท่ากับว่าสหกรณ์ท่าใหม่เนี่ยเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วอย่างเรื่องทุเรียนมังคุดเนี่ยพอหมดหน้าทางจันทบุรีพี่ก็ลงไปช่วยพี่น้องทางภาคใต้อย่างทุเรียนเนี่ยพอหมดทางนี้พี่ก็ไปซื้ออุตรดิตถ์อะไรที่อยากจะช่วยเขาได้พี่ก็พยายามจะช่วยนะคะในส่วนของภาพรวมถามว่าวันนี้นะคะเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยถามว่ามีความสามารถไหมเก่งไม่ว่าจะผลิตอะไรเนี่ยคุณภาพดีทุกอย่างนะแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยทำคุณภาพกันดังนั้นเวลาที่พี่จะเอาสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยบางทีพี่หาสวนที่มีคุณภาพจริงๆไม่ได้บางทีพี่รับออเดอร์มาพี่ก็ต้องแทนที่จะได้เยอะก็ต้องเอาเท่าที่พี่พอหาได้อย่างเงี้ยค่ะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำของจันทบุรีจะเกิดขึ้นในช่วงผลไม้กระจุกตัวซึ่งทุกภาคส่วนยังคงระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหานี้ในฐานะฐานทางเศรษฐกิจหลักของจันทบุรีเป็นเมืองเกษตรปิตินที่มาพรถ่ายภาพทวีปิยสดสันทีมข่าวซีทีวีรายงาน